นิทานเรื่องยิ้งชรากับผ้าคลุมวิเศษแสงสีทองของดวงอาทิตย์ยามเย็นทอดยาวผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาณที่นั้นมีกระท่อมไม้เก่าๆอยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่ห่างออกจากบ้านหลังอื่นๆเล็กน้อยเป็นที่พำนักของหญิงชราผู้หนึ่งนามว่ายายส้อย ยายส้อยอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังนี้มานานหลายสิบปีนับตั้งแต่สามีของเธอจากไปอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุและลูกชายคนเดียวย้ายเข้าไปทำงานในเมืองหลวงเธอก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกผักสวนครัวเล็กๆหลังบ้านและทอผ้าขายเป็นไรายได้เสริมแม้จะอยู่ตามลำพังแต่ยายส้อยก็มีความสุขกับชีวิตที่สงบและเรียบง่ายวันหนึ่ง ขณะที่ยายส้อยกำลังนั่งทอผ้าอยู่ที่หน้าบ้านตามปกติเธอก็ได้ยินเสียงกระดิ่งดังแว่วมาแต่ไกลเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็เห็นร่างของชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้านเขาสวมหมวกปีกกว้างและเสื้อคลุมยาวสีน้ำตาลบนหลังของเขาแบกกระเป๋าใบใหญ่ที่ดูเหมือนจะบรรจุสิ่งของไว้มากมาย ชายผู้นั้นเดินตรงเข้ามายัางลานกลางหมู่บ้านก่อนจะวางกระเป๋าลงและเปิดออกเผยให้เห็นสินค้านานา,นานชนิดที่ดูแปลกตาและน่าสนใจชาวบ้านต่างพากันมองดูสินค้าของเขาด้วยความสนใจยายซอยเองก็อดไม่ไหวจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปดูใกล้ๆบ้างคุณยายครับผมมีสินค้าดีๆมากมาย มาจากแดนไกลโพ้นมีอะไรที่คุณยายสนใจเป็นพิเศษบ้างไหมครับขอบใจมากนะแต่ยายแค่อยากดูเฉยๆยายไม่มีเงินซื้อหรอกไม่เป็นไรครับการได้ชมก็เป็นความสุขอย่างนึงแล้วเชิญคุณยายเดินชมได้ตามสบายเลยนะครับใหญ่ยยซอยเดินดูสินค้าไปเรื่อยๆมีทั้งเครื่องประดับ ผ้าทอเครื่องเทศและของใช้แปลกตามากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาของเธอนั่นก็คือผ้าคลุมผืนหนึ่งที่วางอยู่มุมหนึ่งของกองสินค้าผ้าคลุมผืนนั้นเป็นสีเงินแวววับดูนุ่มนวลราวกับสายน้ําเมื่อแสงกระทบจะเห็นลวดลายประหลาดคล้ายกับเฟืองนาฬิกาที่กำลังหมนุน ยายซอยรู้สึกถูกดึงดูดเข้าหาผ้าผืนนั้นอย่างประหลาดพ่อค้าสังเกตเห็นความสนใจของยายซ้อยจึงเดินเข้ามาใกล้คุณยายสนใจผ้าคลุมผืนนี้หรอครับใช่จ้ะมันสวยจริงๆนะแต่คงมีราคาแพงเกินไปกว่าที่ยายจะซื้อได้แน่นอนจริงๆแล้วผ้าคลุมผืนนี้ ไม่ได้มีไว้ขายครับมันเป็นของวิเศษที่ผมเก็บรักษาเอาไว้รอคนที่เหมาะสมมารับไปหืมของวิเศษหมายความว่าอย่างไงจ๊ะพ่อค้าก้มลงหยิบผ้าคลุมผืนนั้นขึ้นมาสัมผัสของผ้านุ่มนวลราวกับสายลมอ่อนๆผ้าคลุมผืนนี้มีชื่อว่า ผ้าคลุมแห่งกาลเวลามันมีพลังพิเศษที่จะพาผู้สวมสายเดินทางข้ามเวลาได้คุณยายสามารถใช้มันย้อนกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้ครับยายส้อยฟังด้วยความตื่นตะลึงเธอไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อคำพูดของพ่อค้าดีหรือไม่แต่ในใจลึกๆก,กับรู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้นั้นแล้ว ทำไมเจ้าถึงอยากมอบให้ยายละ่ะพ่อข้าสายหน้าเบาๆก่อนจะตอบยายซอยว่าผมไม่ได้เป็นคนเลือกครับผ้าคลุมต่างหากที่เลือกเจ้าของของมันเองและดูเหมือนว่ามันได้เลือกคุณยายแล้วครับแต่ยายไม่มีเงินซื้อมันหรอกนะไม่ต้องจ่ายเงินครับผมมอบมันให้คุณยายเป็นของขวัญ แต่ผมขอเตือนไว้ก่อนว่าการใช้ผ้าคลุมนี้อาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงคุณยายต้องใช้มันอย่างระมัดระวังนะครับยายซอยรู้สึกตื่นเต้นปนประหลาดใจเธอรับผ้าคลุมนั้นมาด้วยมือที่สั่นเทาเล็กน้อยสัมผัสของผ้านั้นให้ความรู้สึกแปลกประหลาดเรากับมีพลังบางอย่างไหลผ่านนิ้วมือของเธอขอ,อบใจมากนะพ่อนม ยายจะใช้มันอย่างระมัดระวังผมเชื่อว่าคุณยายจะใช้มันอย่างชานฉลาดขอให้โชคดีนะครับเมื่อยายส้อยเหงย่อหน้าขึ้นมาอีกครั้งเธอก็พบว่าพ่อค้าภาน,นจรน,นั้นหายตัวไปแล้วไม่มีร่องรอยของเขาหรือสินค้าของเขาเหลืออยู่เลยมีเพียงผ้าคลุมในมือของเธอเท่านั้นที่ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่ความฝัน ยายส้อยกลับเข้าบ้านด้วยความรู้สึกสับสนและตื่นเต้นเธอวางผ้าคลุมลงบนโต๊ะจ้องมองมันอย่างครุ่นคิดในหัวเต็มไปด้วยคำถามมากมายเธอควรเชื่อควรจะใช้มันหรือไม่ควรจะแก้ไขอะไรในอดีตและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคืนนั้นยายส้อยนอนไม่หลับเธอคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาทั้งความสุขและความทุกข เหตุการณ์ต่างๆที่เธออยากเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากเธอทำเช่นนั้นเมื่อรุ่งเช้ามาถึงแกก็ตัดสินใจว่าจะลองใช้ผ้าคลุมนี้แม้จะยังไม่รู้ผลลัพธ์ว่าจะเป็นอย่างไรแต่โอกาสที่จะได้แก้ไขอดีตนั้นเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ใหญ่ซ้อยสวมผ้าคลุมลงบนไหลแล้วก็หลับตาลงนึกถึงวันที่เธอต้องการย้อนกลับไป โดยไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปตลอดการเมื่อแกลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องนอนของบ้านหลังเดิมแต่ทุกอย่างดูใหม่กว่าที่เคยเห็นเธอหันไปมองกระจกแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นภาพสะท้อนของตัวเองใบหน้าที่เคยเหี่ยวโยนกลับเรียบเนียนผมสีดำคลับแทนที่ผมสีขาว นี่มันเมื่อสิบปีที่แล้วนี่นะเธอพึมพำกับตัวเองนึกถึงวันที่เลือกจะย้อนเวลากลับมาวันที่สามีของเธอประสบอุบัติเหตุเสียงฝีเท้าดังมาจากนอกห้องประตูก็ถูกเปิดออกจากนั้นก็มีชายร่างสูงเดินเข้ามาแม่ส้อยผมจะออกไปทำงานแล้วนะเสียงทุ้มนุ่มที่คุ้นเคยดังขึ้น พี่ชายยายซ้อยอูทานออกมาด้วยความตื่นเต้นแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปกอดสามีไว้แน่นทั้งน้ำตาเป็นอะไรไปล่ะทำไมเหมือนไม่ได้เจอกันมานานฉันฉันแค่รู้สึกไม่ค่อยดีวันนี้คุณอยู่บ้านได้ไหมแต่ผมต้องออกไปทำงานนะวันนี้มีประชุมสำคัญด้วย ได้โปรดอยู่กับฉันเถอะฉันมีลางสังหรณ์ไม่ดีนายชายมองหน้าภรรยาด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายจึงตัดสินใจเอาละผมจะโทรไปบอกที่ทำงานแล้วก็อยู่กับคุณก็ได้ให่สซ้อยรู้สึกโล่งใจเธอใช้เวลาทั้งวันอยู่กับสามี ทำอาหารพูดคุยและทำกิจกรรมเล็กๆเมื่อถึงเวลาบ่ายสามโมงเป็นเวลาที่นายชายเคยประสบอุบัติเหตุหนางซ้อยนั่งตัวแข็งทื่อด้วยความกังวลแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกในคืนนั้นหลังจากนายชายเข้านอนแล้วนางซ้อยก็รู้สึกว่าร่างกายของเธอเริ่มเบาหวิวิว ภาพตรงหน้าค่อยๆจางหายไปเธอรู้ว่าเธอกำลังกลับสู่ปัจจุบันแล้วเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งยายส้อยก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในบ้านหลังเดิมแต่ทุกอย่างดูแตกต่างกันไปห้องนอนกว้างขึ้นเฟอร์นิเจอร์ดูหรูหราขึ้นส้อยตื่นแล้วเหรอเสียงคุ้นเคยดังขึ้นสมชายเดินเข้ามาในห้อง ใบหน้ามีริ้วรอยตามวัยแต่ยังคงเป็นนายชายคนเดิมที่เธอจําได้นางส้อยลุกขึ้นนั่งเธอมองรอบห้องด้วยความสับสนนี่มันเป็นอะไรไปดูสับสนไปหน่อยนะสามีเอ่ยถามขึ้นวันนี้อย่าลืมนะว่าเรา ต้องไปงานแต่งของลูกชายยายส้อยพยักหน้าช้าๆพยายามซ่อนความประหลาดใจเธอลุกจากเตียงแล้วเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งสายตาเหลือบไปเห็นรูปถ่ายของครอบครัวรูปถ่ายของเธอสามีและชายหนุ่มที่คงเป็นลูกชายของพวกเขาเธอหยิบรูปขึ้นมาใกล,กล้ๆรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้า ความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจการเปลี่ยนแปลงอดีตครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้ในทางที่ดีแต่แล้วเสียงเอะอะโวยวายก็ดังขึ้นจากห้องนั่งเล่นใหญ่ซอยรีบเดินออกไปดูเธอเห็นนายชายสามีของเธอกำลังตะโกนใส่โทรทัศน์ขวดเหล้าก็วางอยู่ข้างๆไอ้พวกนักการเมืองบ้าฉันจะฟ้องพวกมันให้หมดนายชายตะโกน พลางคว้างแก้วใส่ผนังใหญ่ซ้อยยืนตะลึงเธอไม่เคยเห็นสามีเป็นแบบนี้มาก่อนมาพอดีเลยเอาเงินมาให้ข้าหน่อยข้าจะไปเล่นไพ่แต่ว่างานแต่งของลูกเราช่างมันสิไอ้เด็กเนรคุณนั่นมันไม่เคยสนใจพ่อแม่อยู่แล้วใหญ่ซ้อยถอยหลังด้วยความตกใจ เธอรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะพังทลายการเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างที่คิดแต่กลับสร้างปัญหาใหม่ที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเธอวิ่งกลับเข้าไปในห้องนอนหยิบผ้าคลุมขึ้นมากอดไว้แน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มใหญสซ้อยเริ่มตระหนักว่าการแก้ไขอดีตไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปและเธอจำเป็นต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้น ก่อนที่จะใช้พลังของผ้าคลุมอีกครั้งใหญ่ซ้อยนั่งลงในห้องนอนมือกุมผ้าคลุมแห่งการเวลาไว้แน่นความรู้สึกผิดหวังและสับสนยังคงวนเวียนอยู่ในใจแม้ว่าเธอจะช่วยชีวิตสามีไว้ได้แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวงังเธอตัดสินใจว่าจะต้องพยายามอีกครั้งคราวนี้เธอจะแก้ไขชีวิตของลูกชายใหญ่ซ้อยสวมผ้าคลุม นึกถึงวันที่ลูกชายตัดสินใจย้ายเข้าเมืองโลกรอบตัวหมนและเลือนหายเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองอยู่ในบ้านหลังเดิมแต่ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีแม่ผมตัดสินใจแล้วผมจะไปทำงานในกรุงเทพเสียงของลูกชายดังขึ้นใหญ่ซ้อยหันไปมองก็เห็นลูกชายวัย5 5ปียืนอยู่ตรงหน้า พร้อมกระเป๋าเดินทางลูกแม่ว่าลูกอยู่ที่นี่ดีแล้วที่นี่มีงานทำมีครอบครัวในเมืองหลวงมันอันตรายแม่เป็นห่วงแม่ครับผมอยากไปสร้างอนาคตของตัวเองที่นี่ไม่มีโอกาสก้าวหน้าเลยแต่ลูกที่นี่เรามีที่ดินมีบ้าน ถ้าลูกอยู่ช่วยแม่ทำไร่ทำสวนเราก็จะมีรายได้ดีขึ้นนะลูกชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตกลงครับแม่ผมจะลองอยู่ช่วยแม่ทำไร่ทำนาอยู่ที่นี่ก่อนใหญ่ซอยยิ้มด้วยความโล่งใจเธอกอดลูกชายไว้แน่นรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแสงสว่างจ้าวาบขึ้น ยายสรอยรู้สึกถึงแรงดึงดูดพาเธอกลับสู่โลกปัจจุบันเมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในบ้านหลังเดิมแต่บ้านดูเก่าลงกว่าที่จำได้เธอลุกขึ้นเดินสำรวจรอบบ้านพบว่าทุกอย่างดูสุดโสมเฟอร์เิเจอร์เก่าและมีฝุ่นจับหนาเครอะเธอเดินออกไปนอกบ้านและพบว่าสวนผักหลังบ้านกลายเป็นป่ารกร้าง แม่เสียงทุ้มดังขึ้นใหญ่ซ้อยหันไปเห็นชายวัยกลางคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ดวงตาเหม่อลอยลูกใหญ่ซ้อยเรียกชื่อลูกแล้วก็รีบเดินเข้าไปหาเป็นยังไงบ้างลูกชายผู้นั้นเงยหน้าขึ้นดวงตาไร้ประกายก็เหมือนเดิมแม่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันๆเป่าแต่คิดว่าถ้าผมได้ไปเมืองกรุงชีวิตก็คงจะดีกว่านี้ใหญ่ซ่้อยรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดเธอนึกไม่ถึงว่าการกีดกันไม่ให้ลูกไปตามความฝันจะส่งผลร้ายถึงเพียงนี้ลูกแม่ขอโทษไม่เป็นไรหร,รอกมันสายเกินไปแล้ว ผมแก่เกินกว่าที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วยายสซ้อยกลับเข้าบ้านด้วยความรู้สึกผิดหวังเธอหยิบผ้าคลุมขึ้นมากอดไปแน่นตระหนักว่าการพยายามควบคุมชีวิตของคนอื่นไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องแม้จะท้อแท้แต่แกก็ไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจว่าจะลองอีกครั้งคราวนี้จะพยายามช่วยเหลือคนอื่นๆในหมู่บ้าน หวังว่าการทำความดีจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมยายส้อยนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกหน้าบ้านผพาคลุมแห่งการเวลาพาดอยู่บนตากเธอมองจ้องมันด้วยสายตาที่ครุ่นคิดความล้มเหลวของสองครั้งที่ผ่านมาทําให้เธอลังเลที่จะใช้มันอีกแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังมีความหวังว่าอาจจะทำอะไรดีๆได้ ในขณะที่กำลังครุ่นคิดเสียงร้องไห้ก็ดังมาจากบ้านข้างๆยายสซ้อยจำได้ว่าเป็นบ้านของยายแจมเพื่อนบ้านที่เคยประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนต้องขายที่นาเมื่อหลายปีก่อนนี่และคราวนี้เราจะช่วยยายแจมยายสซ้อยรีบสวมผ้าคลุม และนึกถึงวันที่ยายแจมมาขอยืมเงินโลกหมุนรอบตัวและเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านเห็นยายแจมเดินมาด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลซอยฉันมีเรื่องจะขอร้องลูกชายฉันเป็นหนี่พนันอย่างนักเขาขู่ว่าจะยึดถีน่นา ฉันก็เลยอยากจะมาขอยืมเงินเธอสักหน้อยยายส้อยจำได้ว่าครั้งก่อนเธอปฏิเสธไปแต่คราวนี้เธอตัดสินใจต่างออกไปได้สิแจมฉันมีเงินเก็บอยู่พอสมควรเดี๋ยวฉันจะให้ยืมนะยายแจมร้องไห้ด้วยความดีใจกอดยายสซ้อยไว้แน่นขอบใจมากนะซ้อยเธอช่วยชีวิตฉันไว้จริงๆ ยายซ้อยยิ้มรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนเธอหลับตารอการเดินทางกลับมาสู่ปัจจุบันเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งยายซ้อยก็บพบว่าตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวเดิมแต่บ้านรอบข้างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปหลายหลังถูกรื้อทิ้งบางหลังกลายเป็นร้านเล่าเสียงทะเลวิวาทด,ดังมาเป็นระยะเกิดอะไรขึ้น เธอเห็นชายคนหนึ่งนั่งเมาอยู่หน้าบ้านจำได้ว่าเป็นลูกชายของยายแจมไอ้น้อยเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านของเราเหือชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมามองดวงตาแดงกำ่ำอา้าวยายซอยก็เหมือนเดิมนั่นแหละหลังจากแม่ผมได้เงินก้อนมาผมก็เอาไปเล่นการพนันคราวนี้ไม่ใช่แค่ที่นาผม แต่ที่นาของชาวบ้านคนอื่นๆก็โดนยึดไปด้วยคนพวกนั้นก็เลยพากันย้ายออกไปกันหมดส่วนที่เหลือก็กลายเป็นแบบนี้นั่นแหละใหญ่ซอยยืนนิ่งด้วยความตกใจเธอไม่คิดว่าการช่วยเหลือของเธอจะนำไปสู่ผลลัพธ์เช่นนี้เธอรีบเดินกลับเข้าบ้านหยิบผ้าคลุมขึ้นมากอดไว้แน่นอีกครั้งน้ำตาไหลาอาบแก้มในคืนนั้นใหญ่ซอยนอนไม่หลับ เธอครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งการช่วยสามีและห้ามลูกชายและการช่วยเพื่อนบ้านทุกครั้งที่เธอพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตผลลัพธ์กลับแย่ลงกว่าเดิมเช้าวันต่อมายายส้อยก็ตื่นขึ้นพร้อมกลับความเข้าใจใหม่เธอนั่งลงบนเก้าอี้โยกมองดูผ้าคลุมในมือและเริ่มตรหนักว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีความหมายแม้จะเป็นเรื่องเวลวร้าย แต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งในชีวิตได้บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียนรู้จากมันและก้าวต่อไปด้วยความคิดนี้ยายซ้อยรู้สึกล่งอกเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ได้ผ้าคลุมมาเธอยิ้มน้อยๆพลางรูปผ้าคลุมเบาๆเตรียมใจที่จะใช้มันเป็นครั้งสุดท้ายเช้าวันใหม่ใหญ่ซอยลุกขึ้นจากเตียงด้วยความรู้สึกสดชื่นและม่งมั่นหลังจากคืนที่ผ่านมาซึ่งเต็มไปด้วยการคุ่นคิดและตระหนักรู้เธอได้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับผ้าคลุมแห่งการเวลานี้ดี ยายซอยหยิบผ้าคลุมขึ้นมาสัมผัสเนื้อผ้าที่นุ่มนวลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสวมมันลงไปบนไหล่เธอหลับตาลงและนึกถึงวันที่เธอได้รับผ้าคลุมนี้มาเมือ่อลืมตาขึ้นยายซอยก็บพบว่าตัวเองยืนอยู่ที่ลานกลางหมู่บ้านเห็นพ่อค้าพานจรกกำลังเก็บข้าวของเตรียมจะออกเดินทางดอก่อนยายซอยร้องเรียกให้พ่อค้านั้นหยุด พ่อค้าหันมามองด้วยรอยยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าอะไรเหรอครับยายมีอะไรหรือเปล่าครับฉันขอคืนผ้าคลุมนี้ให้กับพ่อโนมนะอา้าวทำไมล่ะครับผ้าคลุมนี้ไม่ได้ช่วยให้คุณยายมีความสุขหรอกเหรอครับคุณยายสายหน้ายิ้มอย่างอ่อนโยน มันให้บทเรียนที่ล้ำค่ากับฉันฉันพึงเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตแต่มันมาจากการยอมรับเรียนรู้จากมันและกล้าวต่อไปข้างหน้าต่างหากพ่อค้าหนมพยักหน้าด้วยความเข้าใจคุณยายฉลาดมากนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ผ้าคคลุมนี้สามารถมอบให้ได้ ขอบคุณเจ้ามากนะพ่อหนุม่มสำหรับของขวัญที่ล้ำค่านี้ฉันหวังว่ามันจะช่วยให้คนอื่นๆได้เรียนรู้บทเรียนเช่นเดียวกับฉันผมดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นขอให้คุณยายมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันนะครับทันใดนั้นภาพตรงหน้าก็เริ่มเลือนหายใหญ่ซ้อยรู้สึกถึงแรงดึงดูด ที่พาเธอกลับสู่ปัจจุบันเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งแกก็พบว่าตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกหน้าบ้านเช่นเดิมแต่ครั้งนี้รู้สึกเบาสบายและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนวันต่อต่อมาใหญ่ซ้อยใช้ชีวิตด้วยมุมอมองใหม่เธอเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนมากขึ้นแบ่งปันประสบการณ์และความรู้กับเด็กๆในหมู่บ้าน เธอเทาหาลูกชายบ่อยขึ้นไม่ใช่เรื่องบนหรือตำหนิแต่เพื่อรับฟังและให้กำลังใจในเย็นวันหนึ่งขณะที่ยายส้อยนั่งทอผ้าอยู่หน้าบ้านเธอก็เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหายายส้อยครับเล่านิทานให้ผมฟังหน่อยสิครับยายส้อยยิ้มกว้างวางผ้าทอในมือลงได้สิหนู ยายมีเรื่องราวดีๆจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของภาคลุมวิเศษที่สอนให้รู้ว่าบางสิ่งที่เราคิดต้องการจะเปลี่ยนแปลงกลับเป็นสิ่งที่เราควรยอมรับและเรียนรู้จากมันให้มากที่สุดเด็กน้อยนั่งลงข้างๆยายซ้อยดวงตาเป็นประกายพร้อมรับฟังเรื่องราวที่ยายซ้อยกำลังจะเล่านิทานให้ฟัง เสียงของเธอเต็มไปด้วยความนุ่มนวลและอบอุ่นเธอรู้ว่าแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เธอก็สามารถสร้างอนาคตที่สดใสด้วยการแบ่งปันบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังขณะที่เสียงเล่านิทานของยายส้อยดังกล้องไปทั่วหมู่บ้านเธอก็รู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดขึ้นจากการยอมรับอดีตมีชีวิตอยู่ในปัจจุบนันและมองไปยังอนาคตด้วยความหวัง และกำลังใจจบบริบูรณ์